รือว่าไม่มีแค่ไลน์ที่เฉยเหมือนผมต้องการที่จะซื้อขายและกับทางคนที่ทางคุณนะครับผมก็ขอไลน์เขาแต่นี่ ID ไลน์เราก็ได้มาจากในของการบินไทยนั่นแหละที่อยู่ใน Google ที่เราอยู่ในแอปใหญ่ของเขาอะนะครับทีนี้หลังจากนั้นเนาะนะครับเวลา 14.49 สะดวกลงทะเบียนไหมแล้วเขาก็ส่งลิงก์มาให้ก็เป็นลิงก์ของการบินไทยนะเป็นลิงก์ลักษณะอย่างนี้นะครับคือเรากดเข้าไปก็มันไม่ได้เป็นแอปของกรุงไทยเลยนะตรงนี้ขอพูดความจริงเนาะเพราะว่าคงไม่พูดแล้วแหละว่าธนาคารไหนเพราะอันนี้มันเป็นความจริงคงไม่ใช่หมิ่นประมาทนะครับนะครับมันก็จะเกิดเดี๋ยวโทษนะฮะดูอยู่ที่ไหนนะมันที่เขายกเลิกข้อความเขาก็รีบยกเลิกเพราะว่าเขากลัวว่าจะตามลิงก์ได้พอเรากดปุ๊บนี่นะพอเรากดปุ๊บมันจะเข้ามาอย่างนี้เนี่ยก็เป็นลิงก์การบินไทยค่ะนี่นะครับหาที่เรากดลิงก์นะครับแล้วเขาก็บอกว่าขออนุญาตให้ Thai Airways อัปเดตข้อมูลบนมือถือของคุณนะเราก็กดเข้าไปกดเข้าไปซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับอันนั้นเลยนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับแอปของกรุงไทยเลยไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับหลังจากนั้นก็เขาก็ทีนี้เรามีเหตุผลที่ต้องสแกนใบหน้าเรามองว่าการบินไทยนี่ให้ security แก่ลูกค้าอย่างเช่นสมมุติว่าทางเราเนี่ยเดินทางเข้าไปในสมมติว่าไปธนาคารกรุงศรีถ้าบอกว่ามาทำบัตร ATM เนี่ยคือถามแค่บัตรประชาชน13หลักนี่ปุ๊บคุณคิดว่าคุณจะปลอดภัยไหมเมื่อได้บัตรมาใช่ไหมครับชั้นใดก็ชั้นนั้นผมก็มองว่าที่เขาถามต่อไปเนี่ยเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้านะครับเพราะเราถ้าเราได้บัตรเข้ามาใช่ไหมครับก็มีการสแกนใบหน้าแล้วก็ให้ตั้งพาสเวิร์ดเหมือนกับที่เราไปที่ธนาคารต่างๆถ้าเขาไม่ทำอย่างนี้เราก็ไม่กล้าใช่ไหมนะครับพาสเวิร์ดก็ไม่มีสแกนใบหน้าก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเขามีเราก็ยิ่งแบบสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองนะครับหลังจากนั้นก็หยุดแค่นั้นเราไม่ได้ไปดำเนินการอะไรต่อนะครับแล้วเขาก็บอกว่าจะส่งบัตรให้นะครับจะรับตอนไหนก็เอาแล้วแต่ตอนไหนก็เอามาได้เพราะว่าเราได้ตั๋วแล้วเราไม่ได้อะไรแล้วมันก็มีการสิ้นสุดนะครับสิ้นสุดของการวิดีโอคอลจาก 14.49 มาเป็น 16.17 ในช่วงที่เรากดลิงก์2ครั้งเนี่ยเขาวิดีโอคอลเหรอไม่ใช่ค่ะโดยใช้ไลน์แต่ไม่ให้เห็นใบหน้าเขานะครับนั่นแหละมันก็จะโหลดเงินออกไปนะครับผมครั้งแรกนี่นะ 16.07 ก่อนนี่นะครับ 16.07 นะเนี่ย 16.07 เป็นเงินทั้งหมด 1,190,000 บาทวันที่2กุมภาพันธ์16ซึ่งเราอยู่ในไลน์ของการบินไทยเราไม่ได้เข้าไปในแอปกรุงไทยเลยนะครับนี่นะพอมาครั้งที่2ต่อกันเลยนะครับที่เขาให้ถ่ายใบหน้าอีกก็คือ 16.12 นะครับ 16.1 ก็อยู่ในไลน์ของการบินไทยไม่ได้เข้าไปในแอปของกรุงไทยแล้วสุดท้ายมันก็ไปสิ้นสุด 16.17 นั่นแสดงว่าตัวผมเองนี่ไม่ได้ประมาทเลินเล่อที่จะเปิดให้เขาเข้าไปที่แอปกรุงไทยเพราะว่าผมจะโชคดีตรงหนึ่งว่าถ้าเขาบอกว่าให้ผมจ่ายค่าลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนของเนี่ย300-400แล้วผมเข้าไปในแอปผมแล้วเขาตามเข้าไปแล้วไปโหลดเงินผมตรงนี้ผมยอมรับว่าผมไอ้นั่นในนี้มีแอปกรุงไทยไหมตรงนี้เหรอครับตรงเครื่องนี้ผมเอาไว้เครื่องนี้ผมนะครับเพราะเราละนั่นแล้วเสร็จแล้วทีนี้ตรงนี้นะผมจะยอมรับอยู่นะครับยอมรับว่าเรานะเปิดประตูแล้วก็โจรลอบไปข้างหลังแล้วก็ดูดเงินออกมาแต่นี่ผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแอปกรุงไทยเลยแต่ที่สำคัญนะของผมเนี่ยผูกกับธนาคารนี่ไม่เกินวันละ500,000ที่จะโอนออกแต่ปรากฏว่ามันไปได้ยังไง1,190,000 บาทนะครับตรงเนี้ยหน้าตั้งข้อสังเกตนะครับผมแล้วเขารู้พาสเวิร์ดผมยังไงเพราะพาสเวิร์ดของธนาคารเนี่ยตัวผอ.เองเนี่ยก็ไม่ได้บอกก็กดไปอย่างอื่น